ขออนุญาตพูดไทยพูดลาวนะโยมนะก็ขอขอโทษกับญาติโยมที่ฟังภาษาไทยภาษาลาวไม่รู้เรื่องอาตมาก็จะใช้เวลาในช่วงนี้ในการคิดว่าสรุปก็แล้วกันนะโยมนะสรุปเหตุการณ์หรือก็ประโยชน์แล้วก็อะไรบ้างที่เราทำตั้งแต่เช้ามาจะถึงวันตอนนี้นะโยมแต่ว่าก่อนที่จะพูดสรุปอาตมาขอกล่าวคำว่าอนุโมทนากับคณะศรัทธาญาติโยมทุกคนโยมที่มาร่วมทำบุญไอ้อาสาฬหบูชาแล้วก็บุญเข้าพรรษาในวัดปักไซในวันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะโยมนะคุ้มค่าแล้วก็ญาติโยมก็ตั้งอกตั้งใจทั้งหมดทั้งมวลถึงแม้ว่าวันนี้เราก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างแล้วก็ใช้เวลานานไปมากเหมือนกันแต่ว่าคุ้มค่าที่สุดโยมอาตมายังนั่งฟังท่านอาจารย์ท่านเทศก็ยังคิดอยู่ว่าโอ้วันนี้นะใครไม่ได้มาทำบุญที่วัดบักไซนะโยมนะน่าเสียดายมากเพราะว่าวันนี้ท่านอาจารย์เจ้าวาดแล้วก็ท่านได้พาพวกเราทำกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ถูกต้องดีงามมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวก็น่าชื่นชมแล้วก็น่าอนุโมทนากับกิจกรรมต่างๆในช่วงนี้อาตมาก็อยากจะกล่าวว่าตั้งแต่เช้ามานะโยมนะเราก็ถือว่าเราปรารภการทำบุญอาสาฬหบูชาแล้วก็บุญเข้าพรรษาซึ่งครูบาอาจารย์ก็กล่าวไปมากมายหลายท่านแล้วซึ่งถ้าเราจะสรุปแล้วการที่เรามานี้ก็จะสรุปได้เป็น3อย่างนะโยมนะเขาเรียกว่าการบูชาโยมพวกเรามาที่นี่ถือว่าสรุปได้3อย่างคือการบูชาการบูชา3อย่างพุทธเจ้าตรัสว่า1ปักขะโยมการบูชาด้วยการสรรเสริญเยินยอพวกเรามาในวันนี้นะโยมตั้งแต่เช้ามานี่อาตมาก็นับไปทั่วแล้วว่าพวกเราพากันสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้กี่ครั้งแล้วโยมตั้งแล้วตั้งอีกตั้งแล้วตั้งอีกตั้งนะโมอิติปิโสภะคะวาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการบูชาด้วยการสรรเสริญเยินยอโยมบูชาด้วยการกล่าวคำที่เป็นคำเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีอุปการะในเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณซึ่งชาศาสนาพุทธเรามีพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้รู้ธรรมแล้วก็นำคำสั่งสอนนั้นมาแสดงแก่พวกเรามาจนถึงทุกวันนี้ยอมพวกเราก็ทำประจำทั้งที่มาวัดแล้วก็บางคนอยู่ที่บ้านก็ไหว้พระสวดมนต์ทุกวันยอมการไหว้พระสวดมนต์นั่นแหละเขาเรียกว่าการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างหนึ่งนี่อย่างที่สองเรียกว่าสักการะบูชานะยอมนะตั้งแต่พวกเรามานี่ยอมสักการะบูชาคือการบูชาด้วยการให้สิ่งของยอมจะเป็นคนได้ดอกไม้มาคนได้อันนั้นอันนี้มาโยมเอามาบูชาเอามาทำบุญนะโยมนะเขาเรียกว่าอานิสบูชาบูชาแล้วก็ทำบุญด้วยการให้สิ่งของโยมสิ่งของต่างๆนี่ที่เรามานี่เรามาการบูชาด้วยการทำเทียนอย่างเงี้ยโยมบูชาเทียนในพรรษาจำพรรษาแล้วก็บูชาผ้าไตรพวกนี้คือการบูชาการทำบุญด้วยสิ่งของยอมการถวายปัจจัยทายธรรมต่างๆซึ่งเราก็ทำเกือบทั้งวันแล้วนะโยมนะวันนี้นะก็ให้ภูมิใจว่าการบูชาอย่างแรกเราก็ทำการบูชาด้วยอภิสทาพวกเราก็ทำเหมือนกันยอมทุกคนอาตมาคิดว่าทุกคนได้ทำด้วยกันทั้งหมดนะโยมนะแล้วอย่างที่สามการบูชาอย่างที่สามท่านเรียกว่าสัญญมะนะโยมนะสัญญมะแปลว่าการปฏิบัติบูชานะโยมนะ
เป็นการนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ตามหลักคำสอนแล้วซึ่งหลักใหญ่ๆก็คืออย่างเช่นว่าในวันอาสาฬหบูชาที่พุทธเจ้าท่านได้เทศนาเป็นครั้งแรกก็คือท่านได้ตรัสเกี่ยวกับว่าอริยสัจ4โยมท่านเทศนาเกี่ยวกับเรื่องทุกข์นี่ท่านบอกว่าทุกข์นี่เป็นสิ่งที่ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้โยมมันเกิดทุกข์ขึ้นมาเราต้องพิจารณาให้รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็พุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้แล้วก็ได้รู้แล้วยอมว่าทุกข์เป็นอย่างไรยอมมีทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์โลกิยะโลกุตระมากมายพระพุทธเจ้าตรัสรู้หมดสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้ละยอมสิ่งไหนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ท่านบอกว่าให้ละให้เลิกให้หยุดซะให้หยุดนะยอมเพราะว่าแล้วพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วยอมท่านรู้แล้วท่านแจ้งแล้วหยุดแล้วยอมละแล้วซึ่งทุกข์ทั้งหลายซึ่งบาปทั้งหลายอย่างที่3ก็คือนิโรธเป็นสิ่งที่ควรกำหนดเป็นควรประการเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติให้เกิดขึ้นนะโยมนะนิโรธคือการดับทุกข์คือความสงบเยือกเย็นปราศจากอวิชชาตัณหาอุปาทานคือสิ่งนี้ควรที่จะปฏิบัติควรที่จะทำให้มียิ่งขึ้นไปแล้วอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือมรรคมีองค์8ยอมพุทธเจ้าบอกทางมรรคมีองค์8ก็คือนั่นแหละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนิยมพวกเรานะโยมนะพวกเรามาทำอย่างนี้เราคิดว่าเราเห็นตรงนะโยมนะเราเป็นคนที่มีความคิดมีความเห็นที่ถูกต้องยอมมีความเห็นที่ถูกต้องเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วความคิดที่ทำบุญกุศลการเป็นประโยชน์อย่างนี้เขาเรียกว่าความคิดที่ถูกต้องการกระทำที่พวกเรามาทำอย่างนี้เรียกว่าการกระทำที่ถูกต้องมาชวนกันมาทำบุญแล้วก็มาพูดวาจาเป็นบุญเป็นกุศลไหว้พระสวดมนต์นี่คือวาจาที่ถูกต้องโยมแล้วก็การงานพวกเราการงานปราศจากโทษต่างๆก็เป็นการงานที่ถูกต้องมีอาชีพต่างๆปราศจากทุกทั้งหลายผิดศีลผิดธรรมทั้งหลายนั่นก็คือเป็นอาชีพที่ถูกต้องโยมการกระทำนี่พวกเราตั้งแต่เช้ามายอมทำกิจกรรมหลายอย่างบางคนก็คงจะเหนื่อยแล้วก็แดดร้อนก็ร้อนนะยอมนะแต่ว่าเราก็มีความอดทนมีความพยายามในการที่นั่งฟังในการที่จะตั้งอกตั้งใจทำบุญร่วมกิจกรรมแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นี้เขาเรียกว่าความเพียรชอบนะยอมนะส่วนสติชอบยอมพวกเราอยู่ที่นี่กำลังฟังธรรมรู้ว่าเรากำลังฟังธรรมอยู่นี่เรียกว่าเป็นผู้มีสติเขาเรียกว่าสติชอบโยมแล้วก็สมาธิจดโยมจดจ่อตั้งอกตั้งใจฟังเรียกว่าสมาธิชอบเรามาวันนี้นะโยมนะเราได้ทำอริยมรรค8สมบูรณ์ทุกประการโยมนี่คือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเราจะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติซึ่งให้เป็นปฏิบัติบูชาโยมให้เป็นปฏิบัติบูชาซึ่งวันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนากับคณะศรัทธาญาติโยมคณะครูบาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็ญาติโยมทุกคนที่ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมซึ่งเราอ้างถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนาโยมเราถือว่าทำมาทำบุญเกี่ยวกับว่าเป็นการสมัยด้วยนะโยมนะปีหนึ่งเราจะทำบุญอย่างนี้บรรณาสาระบูชาอย่างนี้ก็แค่ครั้งเดียวปีหนึ่งครั้งเดียวแต่ว่าคราวหน้าก็จะเป็นงานอย่างอื่นไปก็ถือว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุโคปุญญสักอุจโยโยมการสั่งสมบุญนำสุขมาให้การสั่งสมก็คือการทำอยู่บ่อยๆการทำให้มีเกิดขึ้นแล้วก็เก็บบุญกุศลนี้ไว้เก็บไว้ทำอยู่บ่อยๆนี่โยมเขาเรียกว่าการสั่งสมนะโยมนะซึ่งพระพุทธเจ้าว่าบุญนี้ทำให้เรามีความสุขนะโยมนะที่เรารับศีลวันนี้ก็ได้รับศีลด้วยฟังธรรมฟังเทศด้วยโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยโยมหน้าอนุโมทนาแล้วก็หน้าปราบปลื้มยินดีดีใจอาตมาถึงบอกว่าคนไหนไม่ได้มาทำบุญวัดบักไซวันนี้ก็น่าเสียดายก็อาตมาก็ขออนุโมทนากับคณะญาติโยมทุกท่านขอให้
ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขกายสบายใจแล้วก็ปราศจากทุกโศกโรคภัยเห็นภัยเห็นธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นแล้วแล้วก็ได้ทรงเทศนาสั่งสอนแล้วคณะเราทุกคนเป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติกำลังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแล้วก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงรู้แจ้งเห็นจริงตามที่ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วด้วยการทุกท่านทุกคนเทอญ